สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำพานพุ่มใช้ริบบิ้น2ชุดนะคะชุดแรกความยาว20นิ้ว4เส้นทำเป็นดอกบัวตูมตรงนี้อีกชุดหนึ่งค่ะใช้ความยาว42นิ้วแบ่งครึ่งค่ะสลับสีกันก็จะได้เป็นตะขาบแบบนี้ค่ะนี่นะคะเปียตะขาบตกแต่งด้วยกระดิ่งพลาสติกนะคะทรงระฆังคว่ำแล้วก็มีดอกพิกุลเม็ดลูกปัดทรงหยดน้ำเหรียญกรรไกรค่ะทำดอกบัวตูมกันก่อนนะคะพับครึ่งริบบิ้นตั้งฐาน4นะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็พับทะแยงขึ้นค่ะด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นจากนั้นหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พัดไป3พัดไป4พัดไปค่ะมือซ้ายประคองนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายหยิบนะคะขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นค่ะด้านบนปลายริบบิ้นเรียง4เส้นด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่4เส้นขวาแรกนะคะปล่อยลงถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3ได้แล้วก็คลิกริบบิ้นกลับมานะคะทีนี้เราจะทำดอกบัวตูมก็ตะแคงหยิบเส้นตรงหน้าเราขึ้นมานะคะโค้งริบบิ้นแบบนี้โค้งแบบนี้เลยค่ะโค้งในทรงนี้ใช้นิ้วโป้งกดไว้จากนั้นก็ขยับขึ้นด้านบนโค้งทรงเดิมแล้วลอดเข้าห่วงแรกถัดมาก็ขยับมาเรื่อยๆค่ะเส้นที่3เราก็จะสอดเข้าทั้ง2ห่วงที่เราโค้งไว้ก่อนหน้านี้นี่ค่ะเส้นริบบิ้นก็จะเรียงกันแบบนี้เราขยับสอดเส้นที่4ก็สอดผ่าน3ห่วงแรกดึงไปเส้นที่5ก็ลอด1 2 3เส้นนี้ใช่แล้วค่ะ1 2 3 4ค่ะลอดไปเนี่ยค่ะพอสอดไปมันก็จะเกิดห่วงไหมขึ้นมาเราก็สอดเรียงไปเรื่อยๆเลยเส้นสุดท้ายก็วนมาค่ะได้แล้วก็ดึงขยับริบบิ้นนะคะค่อยๆขยับให้เรียงกันมาเนี่ยค่ะพอได้แล้วก็พลิกกลับด้านเก็บริบบิ้น1 2 3ค่ะ
ผักเปียตะขาบกันนะคะเส้นไหนที่เราจะให้เป็นลายด้านในลายด้านในตรงนี้นะคะตรงกลางให้เอาไว้ด้านล่างนะคะอันนี้เราจะเอาสีขาวเป็นแนวตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ด้านล่างสีส้มแล้วก็โค้งริบบิ้นปรับครึ่งมันนิดนึงนะคะเหลื่อมๆกันนิดนึงแล้วก็เอาด้านขวาทับด้านซ้ายในตรงนี้ให้ด้านนี้นะคะสั้นกว่าฝั่งซ้ายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดึงมามันจะยาวกว่าขยับขึ้นไปนิดนึงจากนั้นนะคะใช้นิ้วชี้ดันขึ้นแบบนี้นิ้วโป้งหยิบแล้วสอดเข้าหูไปพอสอดเข้าหูไปแล้วก็ดึงนี่นะคะริบบิ้นฝั่งนี้ก็จะยาวขึ้นอันนี้ก็คือตั้งฐานตะขาบพอได้แล้วนะคะก็เอาฝั่งซ้ายบ้างใช้นิ้วชี้ดันขึ้นไปนิ้วโป้งหยิบแล้วสอดเข้าห่วงทีนี้แล้วก็มาดึงฝั่งขวานี่นะคะก็จะเริ่มเป็นลายละอันนี้คือสันตรงกลางสีขาวอันนี้คือริมสีส้มทำเหมือนเดิมนิ้วชี้ยกนิ้วโป้งหยิบสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วดึงค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยสลับฝั่งกันไปค่ะนี่ค่ะพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเป็นลายตะขาบแล้วอ
ประกอบตัวพานพุ่มกันนะคะก็ใส่เหรียญเข้าไปก่อนเปลี่ยนตะขาบแล้วก็แปะด้านข้างนี้นะคะใช้ปืนกาวยิงก็ดึงยืดออกมานะคะด้านบนก็ยิงปืนกาวดอกพิกุลแปะลงไปนะคะหงายเข้าไปแล้วก็เม็ดลูกปัดทรงหยดน้ำค่ะรอให้แห้งนิดนึงค่ะฝั่งนี้ก็เอาระฆังคว่ำแล้วก็อันนี้ยังไม่ค่อยแห้งยิงปืนกาวเข้าไปค่ะแล้วก็กดเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงย้อนกลับมาให้ค่ะ